ไปดูความคืบหน้ากรณีนะเขยวัย67ปีค่ะยิงหลาน2คนเสียชีวิตแล้วก็ยิงตัวเองนะคะเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตถึง3รายคนแรกเป็นหลานชายค่ะเสียชีวิตอยู่ในรถนะคะหลังจากนั้นค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงจุดเกิดเหตุนี่เป็นบรรยากาศตอนที่ทางภรรยาพยายามจะเกลี้ยกล่อมให้สามีแสดงตัวแล้วก็ออกมามอบตัวนะคะเดี๋ยวสักพักผมจะให้ตัวยาเข้าไปให้นะครับตำรวจเข้าไปตรวจสอบในบ้านค่ะตัดสินใจที่จะบุกเข้าไปเลยบ้านนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นเนื้อที่เกือบไร่หนึ่งค่ะพอเข้าไปที่บริเวณโถงทางเดินชั้นล่างก็พบศพของคุณกนกวรรณอายุ49ปีเป็นหลานของคนก่อเหตุเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยพอเดินเข้าไปที่ห้องนอนชั้นล่างก็พบศพของนายไก่คนก่อเหตุเสียชีวิตอยู่บนเตียงถูกยิงเข้าที่ขมับด้านขวาด้วยปืนขนาด9มม.เพื่อนบ้านให้ข้อมูลบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะมีลูกสาวอยู่3คนลูกคนโตเสียชีวิตไปลูกคนโตมีลูก2คนก็คือกันกับแก้วแล้วก็มีลูกสาวคนกลางนะคะไม่ได้มีครอบครัวลูกสาวคนเล็กเนี่ยแหละค่ะที่แต่งงานกับไก่ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุแล้วทางไก่ก็มีลูกชาย1คนบ้านหลังนี้จะอยู่กัน6คนนะคะตอนที่เกิดเหตุก็คือแดงไม่อยู่บ้านลูกสาวคนกลางเล็กภรรยาของผู้ก่อเหตุไม่อยู่บ้านแล้วลูกชายของผู้ก่อเหตุไม่อยู่บ้านเหตุการณ์ทั้งนี้เสียชีวิต3ก็คือไก่กันแล้วก็แก้วทางเพื่อนบ้านบอกนะคะบอกว่าคือก่อนหน้านี้ทางหลานทั้ง2คนมีปัญหากับน้าเขยมาตลอดมีปัญหากันมาเป็น10ปีเรื่องที่จอดรถเรื่องเล็กๆน้อยๆภายในบ้านแล้วที่ผ่านมาหลาน2คนแกล้งน้าเขยที่ก่อเหตุมาตลอดบีบแตรใส่เอาน้ำซักผ้าราดให้พื้นลื่นเอาน้ำร้อนไปรดต้นไม้แล้วก็ปัญหาสำคัญก็เป็นเรื่องของมรดกที่ดินที่ตกลงกันไม่ได้แล้วสุดท้ายมีการฟ้องร้องกันศาลตัดสินให้หลาน2คนก็คือกันกับแก้วเป็นผู้จัดการมรดกต่อมาหลานสาวที่ตายไปก็คือแก้วกนกวรรณก็ประกาศขายบ้านนี้60ล้านก็เป็นประเด็นความขัดแย้งกันมาโดยตลอดจนวันเกิดเหตุประมาณ10โมงค่ะหลานขับรถเข้ามาในบ้านแล้วก็มีการบีบแตรยาวเสียงดังสักพักนึงเพื่อนบ้านบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นครั้งแรก5นัดครั้งที่2 4นัดครั้งสุดท้าย3นัดแล้วก็เงียบไปฟังเสียงเพื่อนบ้านค่ะแล้วเค้ามีปัญหาอะไรกันนะคะเยอะแยะแกล้งกันทุกวันสองพี่น้องนี่นะบางทีก็น้ำลาดพื้นให้เดินลื่นอะไรนี่แกล้งน้าเขยแกล้งน้าไก่น้าไก่สมัยก่อนแรกๆเริ่มละหองละแหงกันก็ช่วงเย็นหรือหัวค่ำมาครับเรื่องจอดรถในบ้านทุกวันนี้ยังเป็นอยู่เลยเดี๋ยวนี้มันบีบแต่ใส่ทุกวันเลยกันแกล้งพูดจาด่ากันแต่ทางผู้ใหญ่ไม่เคยตอบโต้เลยมีสองพี่น้องนี่แล้วก็ในบ้านก็ต่างคนต่างติดกล้องกันนั้นอยู่กันหวาดระแวงเป็นสิบตัวแล้วน้ำไฟยังแยกเลยบ้านหลังเดียวมิเตอร์ไฟมิเตอร์น้ำนี่เรื่องอยู่ในศาลไม่รู้กี่เรื่องแล้วสองสามปีแล้วที่ผ่านมาขึ้นศาลกันก็จะตรงกับคำบอกเล่าของพนักงานส่งพัสดุมาส่งของที่บ้านหลังนี้2ปีแล้วบอกเลยว่าบ้านหลังนี้คนในบ้านไม่ถูกกันถ้าของที่ส่งไม่ใช่ของของตัวเองจะถูกโยนถูกตะแทกแรงๆก็เป็นปัญหาแบบนี้ค่ะพนักงานขนส่งก็รู้ขณะที่พนักงานสอบสวนบอกว่าตอนที่เกิดเหตุคนอยู่ในบ้านมี3คนนะคะที่เหลือออกไปข้างนอกอย่างที่หมวยบอกไปเมื่อกี้นี้แล้วพอหลาน2คนขับรถมาจอดภายในบ้านไก่ซึ่งเป็นน้าเขยก็เดินถือปืนมาเจาะยิงหลานชายก่อนก็ยิงตอนที่ยังอยู่ในรถหลานสาวเนี่ยเปิดประตูรถแล้วก็หนีเข้าบ้านแต่ว่าไก่ตามไปจ่อยิงจนเสียชีวิตหลังจากนั้นไก่เข้าไปที่ห้องนอนตัวเองใช้ปืนยิงตัวตายเรื่องคดีก็คงจบแค่นี้นะคะเพราะว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิตขณะที่บ้านของครอบครัวนี้วันนี้ปิดเงียบค่ะคาดว่าน่าจะไปดำเนินการเตรียมรับศพผู้ตายทั้ง3ศพที่โรงพยาบาลศิริราชในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะครับก็เป็นปัญหาภายในนะครับเรื่องของปมมรดกก็คือเรื่องบ้านนะฮะคือหลาน2คนเนี่ยได้เป็นผู้จัดการมรดกของทั้งผู้เป็นแม่ของเธอนะแม่เนี่ยก็คือเป็นพี่สาวของภรรยาของคุณไก่ที่เป็นผู้ก่อเหตุค่ะแล้วพอหลังจากนั้นพอเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยคุณไก่เนี่ยก็แกป่วยอยู่แล้วนะเป็นมะเร็งตับเป็นมะเร็งคือคุณหมอบอกเลยว่าอาจจะมีชีวิตได้อีกไม่นานนะครับแต่เลือกที่จะก่อเหตุแบบนี้ก็คือไปสังหาร
หลานทั้งสองคนนะครับเพราะได้เป็นผู้จัดการมรดกแล้วก็ประกาศขายบ้านค่ะเนี่ยฮะ